สวัสดีค่ะไปซื้อของกันรถไฟเดนมาร์กรถไฟประเทศเดนมาร์กหมดแล้วค่ะทุกคนต้นนี้ดกๆมันอร่อยนะคะต้นนี้อยู่ทุ่งยอดนั่นค่ะมันเอาไม่ถึงลูกใหญ่มากดูค่ะนี่เตี้ยดูแพรค่ะแพรอยู่ข้างในนะไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้ดกดกมันมาขึ้นกินกับลูกประจำตัดให้มันสูงนะคะทุกคนดูค่ะแอปเปิ้ลสีแดงดกไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้ยแพรมีแพรหรือแอปเปิ้ลคะนะเรามองดูข้างในขาวๆนะเหมือนมีรอยคนปีนโอ้ยแพรก็มีลูกอยู่นะคะนะแต่มันรกอะเข้าไปบ่ได้ Hi how did God Yeah ไม่ได้ Yo yeah how did you feel How did God in family Yeah Where are you doing Definitely Yeah Yeah So the Vietnam What the brain Okay Merci do Okay Photographie Yeah in YouTube YouTube Yeah YouTube I had yeah the YouTube channelYouTube demo, yeah. Yeah, YouTube demo. yeah, howdy God. Hi, hi. Hi, hi. ดูค่ะแอปเปิ้ลทั้งนั้นนะทุกคนดกมากน่าอร่อยไหมคะในต้นนี้ต้นนี้มันจะอร่อยไหมดูค่ะทุกคนอยากชิมได้ล่ะมันเอาบะหอดไหมพี่น้องดกดกเอาบะหอดแม่ลูกมันขาวเป็นตะแสบอยู่ได้ล่ะคุณน่ะพี่น้องเบิ่งป๊าดดกคักดกแน่ลูกพุ่นลูกพุ่นก็ยังอยู่อีกลูกเหลืองเหลืองอยู่หั่นโอ้ยดกคักดกแน่พี่น้องบรรยากาศดีแล้วค่ะเดินไปซื้อกล้วยซื้อขนมปังไว้ไปกินที่ทำงานค่ะเบิ่งดูค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่ๆเพื่อนฝอยเอาบ่หอดไหมเอาบ่หอดไหมมือเอื้อมบ่ถึงอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอ่ะแต่มันเอาบ่ได้พี่น้องลูกนี้ลูกหน่อยเบิ่งดูค่ะน้ำนี่นี่คมกริบเอาบ่ได้ดอกโอ้ยมันดกคักดกแน่พี่น้องเบิ่งมีแต่หน่วยใหญ่ๆค่ะสะออนคักมาตรงนี้ดิมาตรงนี้ดิเอานี่ตรงนี้หน่อยอยู่ข้างล่างนี่โอ้ยหลงก็อยากรู้นะว่ามันแสบเพิ่มมาแสบมันคือดกแท้คือบ่มีคนกินน่ะนะพี่น้องเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูค่ะว่ามันดกเด่นๆเด้อค่ะหน่วยใหญ่พร้อมลองดูพิสูจน์เนื้อข้าวจั่วกรอบพี่น้องแซ่บกรอบจริงครับจริงต้องพาไทยกามาเก็บแล้วล่ะพี่น้องเพิ่งๆๆมันดกเป็นปั่นเลยค่ะไปค่ะพูดแล้วว่าต้นนี้แซ่บเบิ่งค่ะป๊าดเบิ่งต้นนี้พี่น้องแซ่บ
องเบื้องต้นนี่ค่ะรถขักรถแม่พัดมองเตี้ยๆค่ะพี่น้องต้นวังหันแสบกรอบอย่างนี้ตอนนี้เมียตีเตี้ยครับพี่น้องเก็บงายอยู่ลองอุ้ยเอาหอดมาเนาะว่ามันจะตกมับทันทีโอ้ยได้แล้วครับพี่น้องโอ้ยได้แล้วค่ะไม่ได้ลูกง่ายเพราะว่าลูกง่ายมันอยู่ทั้งทั้งต้องชิมค่ะป้าพี่น้องพูนะมีแต่แอปเปิลไหมโอ้ยดกคักดกแน่ดกอีหลีดกคักดกแน่พี่น้องมึงดูค่ะลูกไข่แดงไปเบิดมาชิมต้นนี้ฟังเสียงเด้อพี่น้องพ่อกันค่ะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่บ้างลูกค่ะนกขักมีแต่แอปเปิลต้นเล็กต้นหน่อยมีแอปเปิลเบิดดอกเบิ่งค่ะมองนี่เป็นคลองด้วยค่ะพี่น้องเป็นคลองน้ำคลิปนี้ชมแอปเปิลชมผลไม้ป่านะคะพี่ๆเพื่อนๆเบิ่งป่าพี่น้องเบิ่งหน่อยนี่พี่น้องเอาวัดหอดไหมเบิ่งหน่อยนี่โอ้ยซับก่อนง่ายขักง่ายแน่พี่น้องคอยเอาวัดหอดเบิ่งดูค่ะนี่ที่ขึ้นเอาจังแดกค่ะนี่เห็นบ่เนาะใครล่ะคุณน่ะนี่จะหน่วยใหญ่ต้องปีนไหมนี่สิต้องมาปีนยังมาขึ้นพี่น้องคุณน่ะดกกิ่งเอ็นมาตำทางเลยเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศทางไปร้านค้านะคะเนี่ยเดินไม่ไกลจากบ้านก็ไปร้านค้าจริงๆก็5นาที7นาทีค่ะพี่น้องอยากรีวิวแอปเปิ้ลค่ะเบิ่งดูค่ะมีแต่ต้นดกๆค่ะพี่น้องพุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งข้างในพุ่นซองเข้าไปซองเข้าไปข้างในเบิ่งค่ะแอปเปิ้ลทั้งนั้นพี่น้องบ่ว่าข้างนอกข้างในนี่เบิ่งโอ้ยดกคักดกแน่เบิ่งเป็นก้อนชูฉันถามว่ามีของไผบ่ไผปลูกไหวบ่มีเด้อค่ะพี่น้องคุณน่ะของปลาเด้อค่ะนี่โอ้ยชิมยันอิ่มเลยพี่น้องโอ้ยดกคักดกแน่คอยสะออนพุ่นน่ะเป็นปั่นอยู่พี่น้องโอ้ยลูกนี่เขียวลูกนี่งามงามต้นนี่งามพี่น้องเบิ่งต้นนี่ลูกเขียวคือใบใหม่ค่ะ
แอปเปิลก็หลายพี่น้องโอ้ยหลายคักหลายแน่ดอกอีหลีแต่ละต้นเบิ่งค่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องเฮ็ดจังได๋คะนี่เฮ็ดจังได๋คะใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องสะออนคิดทอดบ้านเฮาเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามันหน่อยๆย่างไปกว่าสิถึงลานค้านี่หลายต้นเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะบ่แม่นแอปเปิ้ลน้อยเด้อค่ะนี่แอปเปิ้ลใหญ่เด้อค่ะเบิ่งค่ะดกคักดกแน่โอ้จามแพ้อากาศร้อนเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยไปค่ะเบิดไปเบิดที่ไหนเบิ่งหังเบิ่งต้นนี่หังเบิ่งต้นนี่ดูคุณน่ะดกคักดกแน่พี่น้องโอ้ยออนซ่อนออนซ่อนดกอีหลีหุ่นนะพี่น้องไอ้ต้นนี้ต้นต้นพั่มเด้อค่ะนี่เปิดแล้วปีนี้บ่ได้กินจักหน่วยต้นพั่มต้นนี้ได้กินสุปีเด้อพี่น้องแต่ปีนี้บ่ได้มาเก็บค่ะติดเฮ็ดงานแน่อีหยังแน่แต่เบิ่งไอ้แอปเปิ้ลพุ่นน่ะค่ะพี่น้องโอ้ยดกคักโอ้ยต้นพั่มต้นนี้ต้นพั่มต้นนี้หวานหวานพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้ยไปไปสิฮอดลานค่ะนี่เพิ่นเฮ็ดใหม่เด้อค่ะนี่ตึกนี่ตะกี้เป็นโรงเรียนโอ้ยสะออนเอนี่สะสะออนเอปล่ะก็สะออนแอปบักแอปเปิ้ลหลายคักหลายคักพี่น้องบัดไปบัดจุสายนี่เขาเรียกเนชั่นนะคะไอ้มาร์เก็ตที่ซื้อของจราจรอันนี้ก็รางรถไฟคุณพี่น้องแอปเปิ้ลโอ้ยสุดจอดเลยค่ะเป็นร้านค้าแล้วค่ะผลไม้กล้วยนี่กล้วยจะเอากล้วยแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะหวานแล้วก็จะอร่อยกว่ากันค่ะแต่ลูกเล็กมากยังเขียวๆอยู่เลยมาเจอโค้กขวดละ10โคนก็เอาโค้กไปกินด้วยค่ะนี่เลยค่ะอะโวคาโด3ลูก14 24โคนกว่าเจอในนี้ด้วยนะคะมีอะไรผลไม้องุ่นค่ะอันนี้มีสตรอเบอรี่อันนี้เป็นพวกเนื้อนะคะเป็นพวกผักข้าวโพดก็มีนะคะข้าวโพด6โคนเกือบ30บาทต่อฝักค่ะสตรอเบอรี่ไม่มีใครกล้าต่ออดกระรำก็แพงเนื้อค่ะเนื้อแอบไปซื้ออะไรนะคะ
พราะว่ามีอยู่แล้วกับข้าวแต่จะป่นกุ้งนี่จะป่นกุ้งแอร์นันจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone สวัสดีค่ะ